อะไรวะนะทุกคนช่วยบอกฉันหน่อยว่าพวกเรามาทำอะไรกันที่นี่ทำไมเราต้องมาอยู่ที่แอนตาร์กติกาหนาวก็หนาวไม่เห็นมีหมีขั้วโลกน่ารักเลยคุณช่วยบอกด้วยนะว่าเรามาทำอะไรไม่รู้ไม่สาระเฮ้ยนายรู้เปล่าเราทำอะไรได้ข่าวบอกว่าที่นี่มันมีสัตว์แปลกปลอมนะเห็นไหมทำไมมันมีแรดขั้วโลกด้วยไม่ใช่นะอย่าไปยิงกันนะเพื่อนเฮ้ยกูบอกอย่าไปยิงไม่ทำแล้วมันมีขมาหาเราแล้วพวกเราหาที่กำบังแบบนี้ที่ผ่านแล้วเอ๊ะแต่เรามีลูกหนาด้วยเราไม่จำเป็นต้องเข้าเฮ้ยมึงฆ่ามันเลยเหรอกูแค่ยิงมันเล่นเฉยๆนะความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขององค์กรแต่มันมีรั้วหนาป้องกันไม่หมดแล้วนะไม่นี่รั้วพลาสติกไม่เห็นรั้วไม้แค่มึงชนมันก็ขยับแล้วมันมีรั้วอะไรเนี่ยเอ้ยมึงรู้หรือเปล่าว่าแถวนั้นน่ะมันมีตัวอะไรอยู่ตรงนี้มันพุ่มไม้นั่นแหละโอ้น่าสนใจตัวอะไรนะมองไม่ชัดเลยเดี๋ยวฉันลองยิงดูนะเฮ้ยมึงบ้าหรือเปล่าถ้ามึงยิงเดี๋ยวมันไม่โดนสัตว์อะไรเข้ามาแล้วมึงจะชิบหายเอาน้อยขอโทษก็อยู่ยิงสิวะไม่เป็นไรจริงใช่หรือเกินโอ้ยเนี่ยเฮ้ยตัวไหนวิ่งมาเฮ้ยมึงวิ่งไงมึงปล่อยระเบิดทำไมแล้ววิ่งดิลอยเยี่ยละบอกเลยเยี่ยโลพลาสติกสัตว์ชิบหายแล้วเพื่อนเราตายหมดไม่กูยังไม่ตายกูยังอยู่กูไม่อยู่แล้วไอ้สัตว์แล้ววันนี้ก็เป็นวันที่4แล้วนะครับปุ้ยมันแหลกแต่ว่าลบออกก่อนโอ้โหคอมนี่โดนใบไม้มีกี่ใบนี่ก็แหลกแล้วนะวันนี้ก็มีอัปเดตมาใหม่นะก็คือเจ้าแรดนอยาวขนปุยขนาดใหญ่นะซึ่งเมื่อ3วันก่อนนะเราก็เล่นเทอร์โบเบิร์ดแล้วก็ดีเอลดอนแล้วก็เสือคิ้วดาบไปแล้วใช่ไหมวันนี้เราก็จะมาเล่นวูลี่ไรโนตัวนี้นั่นเองนะครับสำหรับประวัติของวูลี่ไรโนนะซึ่งเป็นวงเดียวกับแรดทุกชนิดนะแต่ว่าใกล้เคียงกับแรดสุมาตามากสุดหรือว่ากระสู้นั่นเองทำให้บูรี่ไรโนมีความคล้ายคลึงกับกระสู้เป็นอย่างมากนะแต่ว่ามีขนาดใหญ่กว่าแรดขาวซะอีกแต่เอาจริงมันควรจะมี2นอนะแต่นี้มันมีนอเดียวเหมือนกับอีลัสโมเทเรียมซึ่งเป็นคนละอันดับเลยนะบูรี่ไรโนนะมีชีวิตตั้งแต่ไพลสโตซีนถึงไพลโอซีนนะฮะหรือประมาณ 2.5 ล้านถึง 10,000 ปีก่อนอาศัยอยู่บริเวณที่เท่าทิเบตนะตั้งแต่ยุโรปจนถึงเอเชียเลยเล่นขนปุยเนี่ยน่าจะมีสีน้ำตาลนะครับแต่ว่าในเกมมันกลับกลายเป็นสีดำซะงั้นนะแต่ไม่เป็นไรช่างมันเถอะลักษณะภายนอกของแรดตัวนี้ในเกมนะก็จะมีเขาขนาดใหญ่โอ้โหใหญ่มากๆเลยนะมีผิวเป็นสีเทานะดวงตาสีดำขนาดเล็กนะครับผมแล้วก็มีหูที่ชี้ตั้งขึ้นมาซึ่งในหูสามารถมองทะลุได้ด้วยนะลำตัวปกคลุมไม่ได้ขนนะโดยเฉพาะตรงด้านหลังแล้วก็ใต้ท้องนะฮะมีขนด้วยแล้วก็หางยาวมากๆนะเป็นเรียวเลยขนาดในชีวิตจริงยาวประมาณ 4.5 เมตรเลยนะถ้ารวมนอด้วยก็ประมาณแรดขาวนั่นแหละแต่ถ้าในเกมนะก็ขนาดเพิ่มไปถึง 5.5 เมตรเลยทีเดียวแล้วก็สูง 2.2 เมตรเลยเรียกได้ว่าในเกมในตัวใหญ่กว่าแรดขาวประมาณ 1.5 เท่าเลยราคาของมันคือ90เหรียญ นะครับผมแล้วก็มีเลือดที่ 2,500 เลยนะถือว่าเยอะอยู่นะเยอะมากๆเลยสำหรับ90เหรียญ นะซึ่งมีเลือดเท่ากับตั๊กแตนตัวนี้เลยนะครับผมซึ่งราคา140เหรียญ นะเนี่ย 2,500 เท่ากันเลยต่อมาให้มันทดสอบกับเอฟเอสดูนะครับว่ามันจะมีสกิลอะไรมากนะวิ่งเข้ามาชนปั๊บผมนี่ติดเขาหูยโคตรแรงโดนเสียบเลือดไหลค้างอย่างนั้นเลยแต่ว่าตอนแทงแล้วเลือดมันไหลเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะโอ้ยแล้วผมตายปุ๊บขามันนิ่งเลยมันตุ๊กตาแล้วให้ผมเล่นดูแล้วโอ้มันวิ่งไวว่ะไวกว่าผมอีกเฮ้ยแต่ดูเหมือนว่ามันจะมีการวิ่งสอนรูปแบบนะสมมุติถ้าผมไปไกลเนี่ยมันก็จะวิ่งแบบนี้นะฮะซึ่งมันจะวิ่งไวมากแต่พอมันอยู่ใกล้ๆมันก็จะวิ่งแบบมันทำอะไรอ่ะมันวิ่งอย่างนั้นอ่ะกระโดดกระดองกระแดงกระแดงอ่ะแบบนั้นมันจะช้ากว่าเดิมนะแถมทำให้หลบง่ายด้วยนะครับก็คือจุ๊กง่ายๆเลยเวลามันมาใกล้ๆนะครับลองดูแล้วถ้าผมสัมผัสตัวมันโดนเนี่ยมันจะเสียเลือดหรือเปล่านะเนี่ยดูดิเวลามันพุ่งไปแล้วกว่ามันจะหันหัวมามันนานอยู่นะคือถ้าเป็นตัวละครปกติเนี่ยมันจะหันหัวใส่ศัตรูเสมอนะครับแต่ตัวนี้มันจะหันหัวแล้วกว่ามันจะหันมาหาศัตรูเนี่ยมันรอสักวินึงได้เลยแล้วตะกี้ผมโดนมันเตะนะเสียเลือดไปเนี่ยเห็นไหมถ้าโดนชนเฉียวก็เสียเลือดเหมือนกันนะครับผมแต่ถ้าโดนแทงนี่ก็เสียเลือดชัดเจนเลยแล้วก็โอ้โหเวียงกูเลยนะแต่ตอนที่มันแทงค้างไว้ดาเมจไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ว่ามันติดคนนานมากเลยนะแทงไปทีเนี่ยโอ้โหผมนี่ติดอยู่ตรงนั้นเลยเฮ้ยมันสามารถงัดผมลอยขึ้นได้ด้วยเกือบตายแต่นั่นไม่ใช่สกิลนะอันนั้นไม่ใช่สกิลอันนั้นแค่แบบอะไรไม่รู้เลยช่างมันเลยขี้เกียจชิบหายเอาล่ะสู้ตัวละครราคาใกล้เคียงอย่างมาชิโมโซลัสนะฮะซึ่งมาชิโมเนี่ยโอ้โหตัวใหญ่กว่าเยอะเลยนะคือหมายถึงตัวขนาดตัวมันยาวกว่าเยอะเลยมาชิโมโซลัสเล็กเนี่ยคือมีราคามากกว่า10เหรียญ นะก็โอกาสชนะมากกว่าและดูเหมือนว่าจะมากกว่าเยอะด้วยนะเพราะ
แรดเนี่ยมันโจมตีมาชิโมซอรัสเล็กไม่โดนเลยเพราะมาชิโมซอรัสเล็กมันเป็นสัตว์เลื้อยคลานมันเตี้ยไงพอมันเตี้ยปุ๊บแรดเขามันชี้ขึ้นข้างบนเนี่ยมันก็เลยโจมตีโดนยากนะเว้นแต่มาชิโมซอรัสเล็กมันจะทำยังมันจะสะบัดแล้วแม่งตัวไปโดนเขามันเองนะเนี่ยอันนี้ก็คือแพ้มาชิโมราบคาบเลยนะผมแต่เขามันแบบโชคดีไปโดนนะคือเขามันดาเมจไม่แรงอ่ะมันแรงตรงการกระแทกมากกว่านะโอ้มาชิโมไอ้ยังมึงกลายเป็นตุ่นปากเป็ดเลยเนี่ยนั่นแหละกัดมันเรียบร้อยแล้วแหละแพ้รับคาบเลยอีกตัวนี้นะคะร้อยเหรียญยังไทเซียท็อปนะฮะเป็นศึกระหว่างชนเจอชนนะครับผมแรดเขาเนี่ยจะยาวกว่าไทเซียท็อปนะฮะเอ้ยมันต้องเรียกว่านอดิเพราะว่ามันไม่ใช่กระดูกนะแต่ว่ามีแค่เขาเดียวเท่านั้นแล้วก็ดาเมจค่อนข้างจะเบานะแต่เอาจริงดาเมจก็น่าจะพอกันนะถ้าดูจากขนาดนะแรดก็จะมีขนาดเล็กกว่าไทเซียท็อปชัดเจนแล้วก็แรงน้อยกว่าอย่างชัดเจนนะครับผมแต่บางทีก็มีสู้ได้อยู่นะนี่ไทเซียท็อปถ้าเขาแทงโดนนะมันจะมีสกิลเพิ่มมาหลายสกิลไม่ว่าจะเป็นสกิลงัดสกิลเหวี่ยงสกิลถอยหลังแล้วก็พุ่งชนอะไรประมาณนี้นะมีเยอะเลยแต่เรื่องของแรดถือว่าเยอะจริงๆนะเนี่ยดิมันเยอะกว่าไทเซียท็อปตั้ง300เลยนะถึงราคาจะน้อยกว่าอาตาและตานี้แรดมันได้เปรียบไทเซียท็อปมากเลยนะคือเขามันไปแทงโดนตรงขาแล้วไทเซียท็อปมันโจมตีสวนไม่ได้ไงเดี๋ยวช่วยไทเซท็อปก่อนนะไปนู้นไปนู้นหมุนไอ้เหี้ยแรดมึงหลวมไปแล้ววิ่งก็เหมือนว่าเราจะลอยกว่าไทเซท็อปอีกแล้วแต่ตอนนี้ตั้งหลักเลยแล้วเอาหันกลับมาทนไปเลยเลือดน้อยกว่าอย่าไปหยองโอ้โหถ้าจนตรงๆนี่แรดมันชนะเนี่ยเพราะว่าถึงแรงจะน้อยกว่าแต่เขามันยาวกว่าไงมันแทงไปแล้วมีสู้คือมันแทงไปแล้วมันก็ถอยหลังไปเรื่อยๆงั้นแหละดูดิเฮ้ยโดนไทเซท็อปจับแล้วเรียบร้อยจังหวะนี้ไทเซท็อปจะไปไหวหรือไม่ไหวไหมโดนแทงขนาดนี้ไม่ตายแต่แรกแล้วเรียบร้อยแพ้แรดนะครับผมแต่ตัวที่ราคาใกล้เจ๊งที่สุดก็คงจะเป็นเฮสเลดทักนะครับเพราะว่ามันมีราคา85เหรียญกับ90เหรียญไงต่างกัน5เหรียญเท่านั้นซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเอาหัวไปกัดแรดรัวๆเลยนะแล้วก็โอ้ยแทงหัวมันแทงโดนยากเลยนะเพราะหัวมันขนาดเล็กไงแรดมันโอกาสแทงโดนก็น้อยเพราะว่าเขามันก็ไม่ได้ใหญ่นะแรดไม่ต้องบอกว่ามันใหญ่แต่ว่ามันไม่มีความแม่นยำนะความแม่นยำมันน้อยแต่พอแทงโดนขอบก็ได้ไม่ต้องแทงโดนตรงๆนะเลือดมันก็ไหลเหมือนกันเว้ยแรดไม่ไหวแล้วแรดบอกเอาพ่อมันดีกว่าไม่เอาหัวมันแล้วเอาตัวมันเลยว่าโอ้โหแล้วก็ชมหนามพลาสติกกูโอ้โหหนามพลาสติกกูกระเด็นกระดอนหมดไอ้สัตว์เอ้ยใครเป็นผู้ชนะครับรู้สึกว่าสับเสียวไม่ใช่สับเสียวโอ้สับหัวแรดสับหัวแรดกูจะเอานองมันกูจะเอานองมันทำต้มยาจีนเรียบร้อยอุ้ยชนะมาแบบเส้นยาแดงผ่าแปดเลยนะต่อมาเจอตัวละครที่ใหญ่กว่าและว่าราคาแพงกว่ามากนะฮะอย่างโมซาซอรัสกิ้งกัดทะเลและเขาใช้เขานะฮะกันเอาไว้ไม่ให้โมซาซอรนั้นกัดโดนนะแรงน้อยกว่าไม่เป็นไรเขากันไว้ก็เดียวพ่อพูดอะไรของกูเลยเริ่มเมาแล้วเดี๋ยวนี้เอาโมซาซอรัสกัดหัวโดนแล้วดูเหมือนจะไม่คริติคอลถือว่าถี่แล้วนะถือว่าหัวแรกมันจะดูเล็กกระเถิดแต่ถ้าคริติคอลได้90เหรียญมึงจะหายไปกับซ้ายหลุมต่อมาเจอกับตะกั่วแตนยักษ์ดูนะฮะเลือดเท่ากันนั่นเองนะแต่ว่าตะกั่วแตนนี่ชนะอยู่แล้วนะซึ่งโอ้ยแรดใช้เขาแทงแขนตะกั่วแตนนะแขนมึงไม่เป็นรู้ได้ไงวะเนี่ยด้วยความที่แรดตัวมันใหญ่นะตะกั่วแตนที่สับโดนทุกรอบเลยนะคือโชว์ความสามารถของตะกั่วแตนได้ดีที่สุดเลยนะเพราะว่าแรดตัวใหญ่ไงตะกั่วแตนมันสับโดนทุกรอบเลยแล้วมึงเอาเขาไปแทงขาเขาทำไมล่ะเฮ้ยมึงแทงโดนได้ไงว่าเขาก็เล็กขาเล็กมึงก็เล็กมึงยังจะแทงโดนกันอีกแล้วตะกั่วแตนก็เป็นผู้มีชัยไปกว่าครึ่งเกินครึ่งจริงๆนะเลือดโอ้โหไอ้แขมันจับแรดได้พอดีเป๊ะเลยต่อมาสู้ตัวละครบินหน้าอย่างออก้านะครับผมโอ้ยกัดไปแรดจังหวะนี้ว่ายังไงโอ้ยออก้าในตัวใหญ่กว่าแรดอีกนะครับแล้วออก้าทำไงสะบัดทีโอ้ยแรดแม่งลอยเลยโอ้โหเรียบร้อยไปหลอดแล้วแรดตกมาหลังหักขี้แตกตายสยองต่อมาสู้กับตัวที่มีพิษนะอย่างแมงป่องนะสองตัวราคารวม90เหรียญเท่ากับแรดเลยนะแต่ดูเหมือนว่าแรดโอ้โหมีความแม่นยำในการโจมตีต่ำมากเลยนะฮะคือตีแมงป่องไม่ค่อยจะเดือนนะเพราะแมงป่องตัวมันเตี้ยด้วยไงแรดมันต้องใช้ขาถีบอย่างเดียวนะคือเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นดาเมจหลักไงขากลายเป็นดาเมจหลักแทนนะแล้วก็แพ้แมงป่องไปอย่างง่ายดายแรดมึงเก่งจริงไหมเนี่ยไม่เฮ้ยลูกพี่เราแม่งกล่าวว่าจัดการลูกพี่เราดิหมันหน้ามาหวาวแต่ว่าเนี่ยน้องแรดนะน้องแรดที่ขนาดเล็กกว่าอย่างแรดขาวนะฮะก็ไล่จัดการลูกพี่แรดของตัวเองที่ตัวใหญ่กว่านะรับไม่ได้เฮ้ยเกมมันทำให้แรดตัวนี้ใหญ่เกินไปแล้วมันทำให้พวกเราตัวเล็กเกินไปเรารับไม่ได้เราต้องตัวใหญ่กว่านี้บ่นอะไรกันตั้งนานโอ้แรงนี่สู้แรดใหญ่ไม่ได้จริงๆนะฮะคือแรดสี่ตัวก็สู้แรดใหญ่ตัวเดียวไม่ได้นะแต่ถ้าแบบใครชนะหรอแรดสี่ตัวนี่ชนะนะเพราะว่าแรดสี่ตัวมันเล็กไงแล้วเขาของไอ้แรดใหญ่มันแทงไม่โดนก็คือวูเรียโนอาจจะเสียเปรียบตัวละครที่มีความเตี้ยมากกว่ามันไม่ว่าจะเป็นจระเข้หรือว่าแรดที่ตัวเล็กกว่ามันนะก็คือเขาไม่จะแทงไม่โดนนะสู้กับตัวละครที่ตัวใหญ่กว่าได้ดีนะได้ตัวนั้นมันเอาหัวไปแทงก็เลยตูดเพื่อนเอาไปวะนะโอ้ได้กูจะแทงมาเป็นไอ้เบิ้ลเรามาช่วยแล้วมันสู้เราไม่ได้แม้แต่นิดเดียวเลยไอ้กูจะแทงได้ทำไมดาเมจมันเบาอย่างวะพวกเราหนังหนามาแทงเราไม่เข้าหรอกดูสิมันแทงเพื่อนเราเอ้ยดูแชมป์แกงและพวกนี้เนี่ยมันขี้ต่อมามาลุมเขาดูมากนะก็คือแรด5ตัวลุมกระทืบสะเกิดนะโอ้ยโดนทั้งไปขนาดตัวลอยหมดเลยแต่ว่าเรื่องไม่ล้นเนื่องจากยังไม่สูงพอนะครับ
โอ้ยแล้วนี่คือเสียงโหยหวนของแรดนะฮะเสียงมันดูแปลกไงก็ไม่รู้สเกิร์ตลุงกระทืบขนาดนี้ไม่น่าจะสู้ได้นะฮะคือโดนแทงทุกทิศทางเลยสำหรับการลุงคนอื่นก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่าตัวมันใหญ่เทอะทะไงเพื่อนลุงคนอื่นมันก็แบบชนกันเองไงแต่ว่าเลี่ยนไม่เสียนะฮะด้วยความสูงระดับ 2.2 เมตรทำให้สเกิร์ตไม่สามารถใช้สกิลหนามพุ่งขึ้นมาจากพื้นได้นั่นเองนะแล้วก็ด้วยขนาดตัวที่ใหญ่ทำให้สเกิร์ตเบี่ยงไม่ไปนั่นเองแล้วก็แพ้แรดไปในที่สุดนะฮะเลขตัวหนึ่งหายไปไหนเฮ้ยตกไปแล้วเอาล่ะมากองทัพชนกองทัพมั่งนะฮะซึ่งฝรั่งข้าวนี่มีตัวอะไรมั่งก็ไม่รู้วางมามั่วๆนะครับผมแต่ราคาก็ใกล้เคียงกันอยู่ได้ดูเหมือนว่าถ้ามีตัวละครฝรั่งข้าวเยอะเท่าไหร่อ่ะโอกาสที่แรดจะแทงโดนก็จะมากขึ้นไปอีกนะฮะแล้วอุ้ยตัวบอกว่าถ้าไปเจอกับกำแพงหรือว่าหินในสักอย่างนะแล้วแรดมีมากกว่า2ตัวขึ้นไปเนี่ยมันจะชนกันฮะเดินติดกันเลยมาดูทางด้านนี้นะครับผมสู้กับงูนะซึ่งแรดเนี่ยชนงูไม่โดนก็จริงนะแต่ว่าก็ใช้ขาถีบเอาเพราะว่าถ้าเลือดน้อยไปเนี่ยก็ใช้ขาถีบได้อยู่นะส่วนตรงนู้นก็โอ้อัดกันไม่รู้ปะเล่เป็นตายไปแล้ว1ตัวนะงอมาก่อนออกมาก่อนให้แรดมันได้มีชีวิตอันสุขสบายนะกินข้าวฟรีดีจะไปเอ้าจัดการมันเดี๋ยวเฮาที่เป็นหัวหน้าของเผ่าหาอะไรก็ไม่รู้นี่นะก็พยายามยื้อไว้อยู่ยื้อพวกแรดเอาไว้นะส่วนแยกตรงนี้มึงติดอุ๊บมึงลาออกจากกันไม่ได้แล้วมันเป็นควายไปได้ดูเหมือนตอนนี้แรดก็น่าจะเป็นฝ่ายชนะนะแล้วมันทำอะไรตัวเองไปตะกี้ไปใส่หัวเงี้ยวะก็ห่าเลยอ้าวแล้วแรดโอ้แทงหัวปอบเลยนะอุ้ยแทงจากข้างหน้าข้างหลังนะอู้งานอ่ะอู้งานอีกแล้วอ่ะทำไมบักนี้ยังอยู่อ่ะบักอู้งานเนี่ยดูดิดูมันดิมันเป็นอะไรกันเนี่ยเป็นเกย์เฮ้ยตอนนี้ปอบตรงนี้เอ้ยสามารถสู้แรดสองตัวได้ปะไม่ธรรมดาไอ้แรดตัวนี้มันโดนปอบกูเลยเอ้ยปอบโอ้ยอย่าไปตรงเลยโดนแทงเต้าเลยมึงเอาปอบว่ายังไงจังหวะนี้โอ้ยไอ้แรดมันเดินอย่างนั้นโอ้ยแรดโอ้ยเย็บปอบกูล่วงแล้วเอ้ยฆ่าแรดได้ว่ะโอ้โหเลือดเหลือนิดเดียวชิบหายแล้วอย่าไปตรงอย่าไปตรงนี่ต้องอ้อมซ้ายอ้อมขวาอ้อมขวาอ้อมขวาเฮ้ยมันหันตามไปเฮ้ยใหญ่ปาต่อยเพื่อนแต่เพื่อนไอ้ยันไรไม่ก้อนเยี่ยนเฮ้ยหันตามเฮ้ยมันหันไม่ได้ละนี่เสร็จแรกกูเสร็จไอ้เสร็จปอบกูเสร็จปอบแรกกูโดนแล้วนี่เอามันไอ้เหี้ยขี้เกียจชิบหายเลยต่อมาเป็นการแข่งวิ่งนะครับแล้วแรดก็อยู่ตรงนี้นั่นเองนะอยู่ข้างๆหมูเลยนะมาดูว่าแรดสมัยก่อนกับแรดสมัยปัจจุบันใครจะไวกว่ากันนะครับผมแต่ว่าแรดสมัยก่อนนี่ขายาวกว่านะอาจจะเป็นผู้ชนะก็เป็นได้แต่ว่าตัวใหญ่เทอะท้าไงไม่รู้ว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะก็ไปดูกันเลยแล้วเหมือนเจ้าแรดของเรานะฮะก็วิ่งนำโด่มาแบบโอ้ยไวสุดๆนะไวกว่าเสืออีกนะเสือคิดด้วยนะว่าไวแล้วนะไอ้แรดนี่ไวกว่าม้าไวกว่าเฮ้ยไวกว่าสัตว์เลี้ยงด้วยนมไวกว่าสัตว์บนบกทุกตัวเลยนะสัตว์ที่เดินอ่ะสัตว์ที่วิ่งอ่ะมันไวกว่าหมดเลยนะเนี่ยหมูที่ว่าไวยังสู้ไม่ได้อ่ะเฮ้ยเสือเนี่ยองคำหาอะไรมึงเนี่ยอยู่ดีก็กระโดดไปแล้วก็เสียเลือดโอ้แล้วตัวนี้แม่งของจริงว่ะถ้าไปนับตัวที่แบบบินได้ลอยได้นะหมูแรดแม่งไวสุดแล้วเนี่ยประมาณปลาเวนย่าเลยคือมันไวมากเลยนะปลาเวนย่านี่ไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยความสามารถในการทดสอบที่สูงนะในระดับ6เมตรนะครับถ้าเดินลงมานะแรดจะไม่ตายนะครับผมแต่ถ้าวิ่งลงมานะแรดจะตายนั่นเองนะคือเดินกับวิ่งนี่มีผลต่างกันนะต่อมาเดินเลยนะระดับ8เมตรนะเดินตายไหมเฮ้ยไม่ตายนะทำไมเขามึงแข็งแรงจะมาล้ำหลักไทยทั้งตัวเลยต่อมาระดับ9เมตรนะ9เมตรตายไหม9เมตรไม่ตายนะครับผมเฮ้ยไม่ธรรมดาว่ะต่อมา10เมตรนะ10เมตร10เมตรนะมันรอดไหมเฮ้ยรอดว่ะเฮ้ยไม่ใช่ละถ้า11เมตรอ่ะ11จะตายนะครับผม11เมตรคือตายเพราะฉะนั้นแรดขนปุยนะมีความสามารถในการตกที่สูงได้สูงสุด11เมตรเลยนะแต่ถ้าเรื่องการวิ่งเนี่ยคือ5เมตรน่าจะเกือบตายแล้ว5เมตรนี่คือสูงสุดแล้วสำหรับการวิ่งนะครับผมต่อมาถ้าพูดถึงเรื่องน้ำหนักเลยนะฮะแรดเนี่ยดูเหมือนจะมีขนาดเล็กกว่าช้างอีกนะก็น่าจะเบากว่าช้างนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนี่เบากว่าจริงด้วยนะฮะผมเฮ้ยแต่น้ำหนักเทียบเคียงกับฮิปโปเลยนะเฮ้ยอะไรเนี่ยฮิปโปเนี่ยดูตัวเล็กกว่าเยอะเลยนะแต่น้ำหนักเทียบเคียงกันเลยลองคาโน่นะคาโน่หนักกว่ากอก้นก็หนักกว่าและตัวมันก็หนักกว่ายีราฟนะครับผมโอเคอันนี้ก็ถูกต้องอยู่แต่ตัวที่น้ำหนักเข้ามันมากสุดนั่นก็คือมิโนทอร์นั่นเองนะนี่ดูขนาดตัวนี่คนละไซส์กันเลยนะและนี่ใหญ่กว่าชัดเจนนะแต่ว่าเหมือนมึงวัดจากความสูงอะก็เป็นว่ามันน้ำหนักประมาณฮิปโปก็ได้นะฮิปโปต่อมาเรื่องการสร้างตัวละครนะสำหรับเจ้าแรดตัวนี้นะก็สามารถสร้างได้นะครับแต่อาจจะมีติดขัดบางอย่างนะเช่นการใส่ลูกตาตรงหน้านะมันจะลอยอยู่อย่างนี้เลยใส่ตรงหน้าแล้วโคตรหน้าขี้เกเลยนะแต่ถ้าไปใส่ตรงตัวมันใส่ได้ตามปกติแบบชิดติดตัวเลยนะไวร่าจุกแผดเผาแล้วลองใส่ปีกให้มันดูหน่อยสิเอาปีกสีนี้แล้วกันไหนโอ้ดูเท่อยู่นะแรดมีปีกมันดูไม่เท่สามารถติดไอเทมต้องห่างแรดได้นะครับโอ้ยถือว่าเก็บรายละเอียดอยู่นะ
ทำให้มันมี2นอนะครับเพราะว่ากระสู้มี2นอถ้าเจ้านี่ก็ต้องมี2นอเช่นกันนะครับอยู่นี่เลยเอาให้เล็กกว่านะครับนี่ไอเชื่อเรื่องเชนซอไรโนเปล่าก็เป็นว่าผมสร้างเสร็จแค่นี้เลยแล้วกันนะครับโอ้ยแรมันก็บินได้แล้วเนี่ยเอาสู้กับโคซาล็อกไปเลยนะครับผมโคซาล็อกตัวเล็กๆตรงนี้เลยนะเอาจริงโคซาล็อกตัวไม่เล็กอะผมเอาขนาดแรกเองแหละนี่อุ้ยแรทำอะไรวะเนี่ยโอ้รู้สึกบินจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะเหมือนขาไม่ถึงพื้นแล้วมันจะมีปัญหาตอนนี้แรเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับแล้วก็เอ้ยหันมาใช้เข่าของมันแทงโคซาล็อกได้ดีนะครับผมโอ้โหและเข่าอันที่2ก็แทงไปที่หน้าโคซาล็อกเลยนะโคตรโหดใช้แรงมหาศาลชนโคซาล็อกให้กระจุยนะฮะโอ้โหนี่แรงโคตรเยอะเลยแล้วก็นั่งเฉยๆอู้งานอีกแล้วมึงเรียบร้อยครับสามารถชนะโคซาล็อกได้อย่างง่ายดายก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวเจ้าแรดตัวนี้นะครับผมก็เป็นตัวละครอัปเดตมาใหม่นะฮะแต่ว่าก็มีคุณภาพพอสมควรนะแต่จะมีบั๊กหน่อยนะฮะเป็นตัวละครที่วิ่งไวที่สุดในสัตว์บกทั้งหมดเลยนะแล้วก็สกิลมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็โอเคแหละงั้นผมให้คะแนนของตัวนี้นะฮะอยู่ในระดับ2ดาวเลยนะฮะ2ดาวเป็น3ดาวไปเลยแล้วคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรนะโปรดติดตามพรุ่งนี้ได้เลย